แล้วดีใจจังวันศุกร์แล้วเดือนหนึ่งมีสักงานหนึ่งดีใจแล้วตอนนั้นก็กลัวนะแต่ก็ตัดสินใจออกเป็น voiceover artist เป็นคนอ่านสปอตโฆษณาส่วนอาชีพ full time ครับเป็นลูกเป็นสามีครับ Digital banking services strengthened by CIMB Group's network in 10 ASEAN countries.สวัสดีครับผมชิดานะครับเป็น voiceover artist เป็น announcer เป็นคนอ่านสปอตโฆษณาแล้วแต่จะเรียกส่วนอาชีพ full time ครับเป็นลูกเป็นพี่ชายเป็นสามีครับเมื่อก่อนผมเป็น audio engineer ครับหรือว่า sound engineer mix เสียงพวกโฆษณาทำอาชีพนั้นมาประมาณ4ปีครับแล้วก็ลองเปลี่ยนอาชีพดูครับจบสายตรงด้านเกี่ยวกับการมิกซ์เสียงเนี่ยมาจากที่ซานฟรานซิสโกครับออดิโอเอนจิเนียร์เนี่ยมันอยู่ใกล้ชิดกับอาชีพ voiceover artist อยู่แล้วมันก็เลยทำให้เราเข้ามาในอาชีพที่เราชอบเนี่ยง่ายขึ้นก็ไม่ได้มีงานเยอะเลยคือเขาก็พยายามขายให้แหละแต่ว่าก็เดือนหนึ่งมีสักงานหนึ่งดีใจละแค่ได้ทำงานหนึ่งต่อเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับพอเวลาผ่านไปมันก็เหมือนขายเสียงผ่านเรื่อยๆเราก็มีงานเยอะขึ้นแต่ตอนนั้นก็กลัวนะแต่ก็ตัดสินใจออกอยู่ดีพอออกก็เราก็ได้มาทำอาชีพนี้เต็มตัว wow. รับงานได้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับอาชีพนี้มันไม่ได้มีตำแหน่งแบบ VP SVP MD CEO อะไรอย่างงี้ที่มันจะเป็นตัววัดได้ชัดเจนว่าแบบเฮ้ยเราสำเร็จหรือเปล่าอะไรเงี้ยสำหรับผมการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมันคือความสุขในชีวิตเราหรือว่าความสุขในงานของเราคือบางทีความสำเร็จมันไม่ได้วัดที่ตำแหน่งหรือว่าตัวเงินหรืออะไรการที่เราออกไปทำงานในทุกๆครั้งทุกๆวันแล้วเราไม่รู้สึกว่าเราออกงานอะไรเงี้ยคือตราบใดที่เราไม่ต้องมานั่งแบบโอ้วันจันทร์อีกแล้วดีใจจังวันศุกร์แล้ววันอาทิตย์อีกแล้วอะไรเงี้ยคือถ้าเราไม่มีโมเมนต์แบบนั้นนะผมรู้สึกว่านั่นแหละคือเราประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานคิดว่าทางธนาคารน่าจะเคยเห็นผลงานผมหรือว่าเคยได้ยินผ่านทาง TikTok หรือว่าในทีวีใน YouTube หรืออะไรอย่างนี้มาบ้างแล้วเขาอาจจะชอบหรือเปล่าไม่รู้คือต้องบอกว่าจริงๆแม่ผมก็ทำงานที่นี่ด้วยเหมือนกันนะครับตัวผมเองก็เลยคุ้นเคยกับทางธนาคารดีพอสมควรเหตุผลนี้ก่อนนะตอนแรกเนี่ยที่ผมได้รับบรีฟมาเนี่ยมันเป็นสคริปต์ภาษาไทยแต่พอใกล้วันจริงเนี่ยทางธนาคาร CIMB เนี่ยก็ติดต่อมาว่ามันมีสคริปต์ภาษาอังกฤษด้วยนะพอจะอ่านให้ด้วยได้ไหมผมจะมีการเตรียมตัวของผมก็คือผมจะขอสคริปต์ภาษาอังกฤษจากทางลูกค้ามาหรือว่าจากทางห้องเสียงมันเนี่ยมาเพื่อมาซ้อมก่อนมาเตรียมตัวก่อนพอถึงหน้างานเนี่ยมันจะได้ไม่ตะกุกตะกักมันจะได้มีการทำงานที่ค่อนข้างโฟล์นะทางลูกค้าทางซาวด์เอนจิเนียร์เองเนี่ยจะได้ไม่รู้สึกแบบหงุดหงิดใจว่าเอ๊ะทำไมอ่านผิดบ่อยจังเลยเนี่ยดีใจที่ทางธนาคารให้ความสำคัญเกี่ยวกับกลุ่มอาเซียนนะครับการร่วมมือกันระหว่างประเทศมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วมันทำให้เราก้าวไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นแล้วตัวผมเองผมก็เป็นคนชอบหลายๆประเทศในอาเซียนอยู่แล้วอย่างเช่นเวียดนามลาวพม่าอะไรเงี้ยคือผมเป็นคนชอบเที่ยวแล้วเขามีสถานที่เที่ยวที่มันสวยมาก wow. ซึ่งมันต้องไปอ่ะก็ถ้ามีโอกาสประเทศเปิดเมื่อไหร่ผมก็จะหาโอกาสไปนะครับไม่ได้มีชอบเป็นพิเศษแต่ว่าถ้าถามว่าอยากจะไปประเทศไหนมากที่สุดก็น่าจะเป็นเวียดนามนะครับเพราะว่าเห็นเพื่อนไปมาหลายคนแล้วบอกว่าที่เที่ยวสวยอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็กาแฟอร่อยผมเลยอยากลองดูบ้างคลิปที่ทำให้ธนาคาร CIMB ไทยใช่ไหมครับก็คลิปใน TikTok เนาะก็รู้สึกว่าดีใจรู้สึกขอบคุณครับเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราแบบทำได้เพอร์เฟกขนาดนั้นแต่ว่าคนก็ยัง appreciate นะฮะแล้วก็คนก็ยังชื่นชมมาฝากติดตามต่อไปนะครับแล้วก็ฝากติดตามทั้งผมแล้วก็ทางธนาคาร CIMB ไทยด้วยครับขอบคุณมากครับสำหรับคนที่รู้ตัวแล้วเนี่ยว่าชอบอะไรมีความฝันอะไรก็อยากจะให้ตั้งใจทำครับคือมันไม่มีอะไรง่ายฉะนั้นมันจะต้องมีกระท่อนกระแท่นบ้างหรือว่าอาจจะต้องมีอะไรที่ไม่ได้ดั่งใจบ้างก็ ไม่อยากให้ท้อนะครับอยากให้พยายามทำต่อไปครับส่วนคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรลองออกไปเปิดโลกนะครับคุยกับคนเยอะๆศึกษาอะไรใหม่ๆเยอะๆหาความรู้ใหม่ๆหรือว่าลองเปิดใจให้กับอะไรใหม่ๆทำงานใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะทำให้ช่วยให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นพอเรารู้จักตัวเองมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เราโฟกัสได้ง่ายขึ้นคือถ้าเราทำหน้าที่หลักของเราได้ที่เหลือเราก็เอาเลยลุยเต็มที่ประมาณนี้ฮะเอาใจช่วยครับขอบคุณครับ